รายการเพื่อชาวกสิกรรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทุกๆมื้อเริ่มเวลา 17:30 นถึง 18:00 นสบายเย็นสบายชาวนาเย็นสบายเย็นสบายชาวนาเวียกงานพัฒนาชนบทลืบลางความทุกข์ยากอยู่ประเทศเฮาแมนภารกิจของทัวผักทัวหลัดทัวกำลังประกอบอาวุธและทัวป่วงสนหลาบทางศาสตร์สบายดีทานผู้ฟังที่หักเพลงทุกทานมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ผลิตขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคแผนยุทธศาสตร์ระเบียบการและนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลก็คือของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้นอกจากนี้รายการเพื่อสาวกสิกรยังมีหน้าที่โฆษณาแผนยุทธศาสตร์ผลงานการเคลื่อนไหวของกสิกรรมป่าไม้แกว้งเมืองเวียกดีคนเด่นขอบตัวแบบด้านกสิกรรมเป็นตัวเหมือนการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆในครอบเขตตัวประเทศโดยได้รับการร่วมมือสนองข้อมูลข่าวสารและร่วมลงไปเก็บกำข่าวจากภายในข่าวสารห้องกักกระทรวงกสิกรรมป่าไม้รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 รายการเพื่อสาวกสิกรมื้อนี้พวกเราได้นำเอาเสียงสัมภาษณ์ท่านหุ้มแผงอดสุดินยงหัวหน้าสถานีบริการเทคนิคกสิกรรมในป่าไม้นำแงนเมืองและแขวงล่วงน้ำทาทางเป็นผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการหรือว่าสิดามาให้ทานฟังซึ่งมื้อนี้ทานได้เว้าถึงการปฏิบัติเวียกงานอยู่ในระยะผ่านมาขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามได้แบ่งความรับผิดชอบขึ้นอะไรเดอย่าลืมติดตามฟังจากทางรายการท่านหุ้มแผงอดสุรินยงหัวหน้าสถานีบริการเทคนิคกสิกรรมในป่าไม้นำแงนเมืองและแขวงล่วงน้ำทาทางเป็นผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการได้ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการแมนซุ่มใส่ปรับปรุงการค้ำประกันเสบียงอาหารเพื่อเพิ่มทวีความอัตมาร์ทของประชาชนและอำนาจการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยการคารพต่อสิ่งแวดล้อมเหตุของประเพณีของบรรดาเผ่าและซุ่มใส่ความเสมอภาคบทบาทหญิงชายอยู่10บานเป้าหมายภายในเมืองล่วงน้ำทามี6บานอยู่แท้ผู้ดอยและ4บานทงเพียง6บ้านผู้ดอยมีบ้านสามยอดน้ำแก่น้ำปิกน้ำตะลานน้ำคอนและบ้านสีดาโดยเล็งใจการค้ำประกันเสบียงอาหารและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายในบ้านให้มีความยืนยงในการจัดตั้งกิจกรรมขององค์การส่งเสริมกิจกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2016ถึงที่30เดือน12ปี2018จะตั้งปฏิบัตินั้นเป็นระยะ3ปีอยู่ใน6บ้านสายลอยนี้มันมีบ้าน3ยอดมันน้ําแก้น้ําปีกน้ําตะลานน้ําคอนบ้านศิราแล้วก็กิจกรรมหลักก็จะส่งเสริมทางด้านการค้ำประกันเสบียงอาหารเนี่ยหลักๆการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของภายในบ้านของเขาเจ้าหั่นก็กิจกรรมที่1เขาก็จะส่งเสริมการปลูกมะแรงกงตุงนี้กิจกรรมที่2ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ลาบไก่พื้นเมืองนี้ตัวที่3เขาจะส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโคนธรรมชาติตัวที่4ก็ส่งเสริมการปลูกข้าวนาแบบยืนยงหรือว่า SRS นี้กิจกรรมที่5ส่งเสริมการเฮ็ดพลอยตัวที่6นี่ก็การปลูกสวนครัวแล้วกิจกรรมรวมนี้เขาจะเน้นลักๆใส่ว่าการปลูกผักอินทรีย์เพื่อผลตลาดสร้างรายได้ให้เขาเจ้าตัวที่2การปลูกข้าวนา SRS หรือว่าปลูกข้าวนาแบบยืนยงเพราะว่าเขาเจ้าก็จะเป็นครอบครัวที่บ้านพัฒนาแล้วแต่เขาสร้างรายได้ให้เขาเจ้า
สำหรับขั้นตอนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการฐานหุ้มแผงอดสุดินยงกาตึมวาอยู่ในการเฮ็ดเวียกนั้นทีมงานได้แบ่งความรับผิดชอบละเอียดเพื่อนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงอยู่บ้านเป้าหมายโดยการจัดฝึกอบรมแนะนำด้านเทคนิควิชาการในการผลิตกสิกรรมให้มีความยืนยงโดยเฉพาะบ้านทุกยากและครอบครัวทุกยากแท้ๆให้ข้าเจ้ามีอาหารคุ้มกินแล้วจึงขยายการผลิตให้เป็นสินค้าเถื่อนละกาวการจะต่างปฏิบัตินี้เนาะในทีมงานมันจะต่างกับโครงการอื่นมันจะมีรับฝ่ายโครงการฝ่ายเสียดาหลังจากนั้นเขาก็แบ่งความรับผิดชอบผู้หนึ่งรับผิดชอบคือข้าพเจ้าเนี่ยลงเลิกเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆกลุ่มผู้ต่อไปก็ครับเรื่องทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเขาหน้า SRS การเรียงไกลาดทักยุงกวาดส่วนคว้าบอสิเนาะการตลาดได้เนาะการปลูกฝังอินทรีย์เขาแบ่งกันละเอียดอยู่ในทีมงานก็เลยสีน้ำจากคณะของการศิกรรมเนี่ยเป็นหัวหน้าคือท่านสายสมนท่านสีน้ำร่วมขอการจะตั้งปฏิบัติก็มีการประชุมทีมงานบางแผนเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เป็นแผนละเอียดและการลงกุมมันเป้าหมายนี้6บ้านใส่ลอยนี่มีแล้วก็จะมีการฝึกอบรมสมมุติเทคนิคการปลูกมะแรงเลี้ยงไก่บ่การปลูกการเลี้ยงในไรวิธีการในไรการคือเขาหน้า SRS เฮาก็ฝึกตั้งแต่การเกี่ยมเม็ดพันธุ์จนฮดปลูกฮดผลผลิตฮดฝึกให้หมดตัวนี้เนาะฝึกให้ทั้ง10บ้านแต่ละกิจกรรมนี้เขาจะฝึกให้หมดการสนองนี่ใน4บ้านทุ่งเพียงนี่เขาจะสนองยักษ์มันน้อยนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมรักเขาเลงใส่หวานใส่ลอยใส่หวานทุกยากเพื่อเอาลดฝุ่นออกจากครอบครัวที่ทุกยากของหวานเป้าหมายของเฮาหั่นนอกจากนั้นการส่งเสริมผู้มงแดงมีเลี้ยงไก่การเฮ็ดฝึกอบรมนะก็สร้างความเข้มแข็งฝึกอบรมบทบาทหญิงชายฝึกอบรมแปรรูปอาหารไปเฮาก็เลยฝึกหมดทักษะไปกินยาวนานบทบาทหญิงชายสร้างความเข้มแข็งให้เขาเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เฮาฝึกให้เนาะแล้ว4หวานทุ่งเพียงนี้เฮาก็ฝึกอบรมโดยเฉพาะเทคนิคการปลูกผักอินทรีย์การผลิตผลบ่มชีวภาพเฮ็ดน้ำ VE การเฮ็ดสมุนไพรไล่แมงไม้แล้วหลังจากนั้นเฮาก็มาแนะนำเขาเจ้าเฮ็ดกับทีเฮ็ดในใดการปลูกการเกี่ยมดินการก่าแกนการบำรุงรักษาการเสียหญ้าใส่พุ้นต่างๆแนะนำให้เอาส่งความรู้ให้นอกจากสร้างความรู้แล้วเข้มแข็งแล้วเฮาก็ยังบ่เรื่องการตลาดได้เปิดขึ้นได้ในปีไทย2016ตลาดกสิกรรมอินทรีย์หลังจากเปิดตลาดขึ้นแล้วเฮาสามารถสิกุมได้ขายตามนัดหมายอาทิตย์นึงเฮาขาย2มื้อคานก็มันสุกในการขายเฮาก็จะมีเสื้อมีโลโก้เขาเจ้าหั่นเนาะติดตลาดกสิกรรมอินทรีย์เฮาเลยมี2บ่อนซั่นของกลุ่มเป้าหมายที่เฮานี้ที่ทานได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงทานหุ้มแผงอดสูดินยงหัวหน้าสถานีบริการเทคนิคกสิกรรมในป่าไม้น้ำแงนเมืองและแควงลวงน้ำทาทั้งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายรัฐโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการหรือว่าซีดาเบาถึงขั้นตอนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการของทีมงานเพิ่นได้แบ่งความรับผิดชอบละเอียดเพื่อนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงอยู่บ้านเป้าหมายโดยการจัดฝึกอบรมแนะนำด้านเทคนิควิชาการอยู่ในการผลิตกสิกรรมให้มีความยืนยงโดยเฉพาะบ้านทุกยากและครอบครัวทุกยากแท้ๆให้ข้าเจ้ามีอาหารกุ้มกินและจึงขยายการผลิตให้เป็นสินค้าเถื่อนละกาวสำหรับบ้านแทบผู้ดอยมีความยุ่งยากแท้ๆท่านผู้ฟังถนนหนทางไปฮอดไปถึงแต่ว่ามีความยุ่งยากลำบากถึงว่าจะเป็นฤดูแรงก็ตามนะเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองและแควงล่วงน้ำทาเป็นสภาพดินฟ้าที่ว่ามีความชุ่มเย็นนะถึงยามแรงบางครั้งก็ยังมีฝนตกมีหมอกตกลายก็เหตุให้ถนนหนทางขึ้นไป5บ้านผู้ดอยบ้านเป้าหมายที่โครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อคำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเพิ่นไปสุขยงส่งเสริมประชาชนหั่นถึงว่าหนทางจะยุ่งยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ประชาชนอยู่แทบผู้ดอยนั้นมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ละก้าวจึงได้นำเอาโครงการนี้ไปฮอดไปถึงครอบครัวที่ทุกยากบ้านที่ทุกยากเพื่อให้ข้าเจ้านั้นมีวิชาอาชีพในการผลิตเสบียงอาหารให้กุ้มกินภายในครอบครัวเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้านการผลิตกสิกรรมนั่นก็คือการเฮ็ดจ้นครัวและการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ท่านก็มีเวียกงานหัตถกรรมจักซ่านนั่นก็คือการถักหยุกวัดนี่แหละอันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่โครงการเพิ่นได้สุขนูส่งเสริมประชาชนอยู่6บ้านแทบผู้ดอยให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ละก้าวเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามา
ฟังเพียงจากรายการก่อนนั่งจากนั้นท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ทานหุ่มแผงอดสุดินยงตื่มอีซึ่งทานได้เฮียคองประสสนบานเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมมานั้นให้เอาจะใส่ซื้อต่อเห็ดให้ใดหับมากพลลายกว่าเก่าส่วนสี่ของศตวรรษสร้างเกียรติประวัติไว้กับแผ่นดินแขวงเวียงจันทร์เวียงทองธานินสมเป็นฐานถิ่นแดนวีรชนสุบหล่อในแป๋วไฟแดงเหนียวแน่นแก่นแข็งเหมือนดังเลกาคนเวียงจันทร์อาหารสมสาบ่เคยไว้หน้าสัตว์ตัวตัวใดมาหุบหายิ่งควันเมืองสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของเก่าโบราณเป็นลูกสวรรค์รักษาไว้มันบ่ให้เสื่อมเสียเฮาใดดื่มน้ำย้อนบ่วังใสจงจำใส่ใจสัวชีวิตนี้แผ่นดินสำนึกให้ดีสร้างเมียงหงสีเพื่องดังมานี่นินแก้วลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะแม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัวแม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดู
มันเป็นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อเอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความดุมันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลีแล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะเออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลีนั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะเห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดินอยากแก้ไขความทุกข์ยากและอยากบรรลุเป้าหมายสหสวัสดิ์ด้านการพัฒนาได้ตามคาดหมายพวกเขาบ่มีทางเลือกอื่นได้นอกจากการสืบต่อปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์หันลุงก่อสร้างหากฐานพัฒนาชนบทรอบด้านอย่างเป็นขบวนการกว้างขวางและมีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าสู่ความเจริญนับวันหงส์ใสสามสางเข้าไปสู่เส้นทางเดินพร้อมเพียงใจทุกเผ่าก้าวเดินภาษาเจริญหุ่งเฮือง มาและยานี่เส้นทางบ้านเฮาคือว่าสงบดีเนาะโดยเฉพาะทางเส้นนี้ซึ่งเมื่อก่อนหั่นพวกข้าไม่เถื่อนใส่รถแก่ไม้ทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนันวันไหวนอนบ่เป็นรับเป็นตื่นหยังแม่นละบ่แต่ก่อนชาวบ้านแถวนี้ไผกระจมว่าบ่ได้รับบ่ได้นอนย้อนรถแก่ไม้เถื่อนนี่แหละเดี๋ยวนี้จังแม่นมิดหูสบายใจเอาแท้ๆเออก็ย้อนพรรครัฐบาลเฮาเห็นความสําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นละก็จึงได้มีมติคำสั่งเลขที่15ทับนย.ก็เพื่อสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอันน้ำพ้นเสียหายให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองนี่นะแม่นเลยเนาะอีก 2-3 ปีข้างหน้าผู้หน่วยนั่นก็คือสิเขียวอุ้มทุ่มอีกแล้วเนาะจะว่าบ่แท้ละบ่แนวว่าบ่มีผู้ใดไปตัดทำลายไม้แถวนั้นนะเฮาว่าถ้าเป็นไปได้พร้อมพากันปลูกแทนขึ้นก็ยิ่งจะดีได้แม่นบ่จะว่าแนวใดฮะเออกับพวกเขาเจ้าค่อยนี่แหละพร้อมกันปลุกระดมลูกหลานให้ช่วยกันปลูกเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เขาเจ้ารู้จักรักป่ารักสิ่งแวดล้อมในอนาคตไปเองได้ชั่วแห่งหนเฮามีอำนาจแม่นแล้วปลูกไม้ให้เป็นป่าอนาคตจะสดใสภัยพิบัติก็จะบ่เกิดบ่ต้องกังวลสนใจในสิ่งโลกระวังระวังยุงลายยุงลายหายกว่าเสือเป็นอย่างจริงว่าสั้นมันหายกว่าเสือแนวใดเสืออยู่ในป่าแต่ยุงลายอยู่ในและนอกเขื่อนของท่านเสือย่านคนบ่กล้าเข้ามาบ้านแต่ยุงลายบ่ย่านไผเสือบินบ่ได้แต่ยุงลายบินไปกัดและแพ้เสือไข้เลือดออกให้หลายคนแต่ละปีเกือบบ่มีข่าวเสือกัดคนตายแต่ยุงลายกัดคนตายหลายสิบลายย้อนไข้เลือดออกฮู้เดี๋ยวนี้มาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลยนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้ทานได้รับฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เว
เวลา 17:30-18:00 AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์หรือท่านจะเข้าฟังและชมผ่าน YouTube ก็ได้โดยพิมพ์คำว่าเพื่อสาวกสิกรเนาะใส่2คน5ท่านก็สามารถฟังและชมได้เช่นเดียวกันต่อไปเชิญท่านฟังเสียงท่านหุ่มแพงอดสุดินยงหัวหน้าสถานีบริการเทคนิคกสิกรรมในป่าไม้น้ำเงินเมืองและแควงล่วงน้ำท่าทั้งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายรัฐโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการได้แสดงความขอบใจมายังทุกภาคส่วนที่ให้การความมือโดยเฉพาะกระเมนสมาคมซีดาที่ให้ถึงสนับสนุนเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน10บ้านเป้าหมายภายในเมืองล่วงน้ำทาให้มีความยืนยงเทิงว่าโครงการจะปฏิบัติอยู่ในระยะสั้นก็ตามดังนั้นจึงเรียกร้องให้ประชาชนจงซื้อต่อเฮ็ดกิจกรรมต่างๆให้มีปัดกาวขยายตัวไปเรื่อยๆส่วนเบื้องหลังเพิ่นก็จะสุกโยส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการให้ประชาชนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจนำเจ้าของพ่อทื่นที่มาสนับสนุนนั้นองค์การพาเซนโอเฟอร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และองค์การเมซิเดโอของประเทศเยอรมันนั้นสมาคมพัฒนากสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงหรือว่าเซราฮันที่มาสนับสนุนอนาคตการมาเมืองลมทาของเฮาหลายภาคส่วนนั่นแหละในพวกการนำขันแข่งขันเมืองอำนาจการปกครองท้องถิ่นมาแล้วที่มาสนับสนุนกิจกรรมที่เฮาจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั้นฝนการจะตั้งปฏิวัติของโครงการเท่านี้หาก็ดีเริ่มบางกิจกรรมมันก็บ่ได้รับผลเถื่อโดยเฉพาะคือมักแหนงเสียเนาะเนาะ3ปีมันจึงได้รับผลเดี๋ยวนี้เห็นผลแท้ๆผลได้รับของกิจกรรมของการได้เฮานี้สิแม่นการทักยุงกวาดการยุงฝืนกุลนี่ฮะพวกบ้านสายลอยเฮานี่นะฝักส่วนครัวตัวนี้เฮาก็เป็นเว้าเรื่องเน้นใส่บริโภคให้กลุ่มกินในการปลูกข้าวนาแบบยงนี้ SI นี้ถ้าเปลี่ยนไปได้ถือว่าโครงการเฮาจะตั้งปฏิบัติปิดทําเอียดมันก็ส่งเวลาสั้นถ้าเปลี่ยนไปได้อย่าขอให้ห้องให้โครงการเนี่ยจะคงเพื่อทื่นสืบต่อในระยะ2ระยะ3ไปนะจนกว่าได้รับผลสําเร็จอย่างเป็นดีนะถ้าว่าโครงการเฮาบ่ได้สืบต่อทางภาคทางรัฐกันถึงหรือว่ากันน้ํากันแข็งกันเมืองเฮานี้ก็สิพยายามลงสุขอยู่สูงเสริมติดตามให้ความสําคัญแก่หวานเป้าหมายที่เฮานี้อีกภาครัฐเฮาสิเบิ่งแย่งต่อไปอันนี่ทานได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงทานห่มแผงอดสุดินยงหัวหน้าสถานีบริการเทคนิคกสิกรรมในป่าไม้น้ำเงินเมืองและแควงล่วงน้ำทาทั้งเป็นผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนจงสืบต่อเฮ็ดกิจกรรมต่างๆให้มีบ้านกาขยายตัวไปเรื่อยๆส่วนเบื้องหลังเพิ่นก็จะสุกโยส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการให้ประชาชนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเก่าในรายการมื้อนี้ท่านทานก็ยังได้ฟังการปฏิบัติเวียกงานอยู่ในระยะผ่านมาขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามเพิ่นได้แบ่งความรับผิดชอบขึ้นในใดแต่ว่างว่าทานคงฮู้จักรายละเอียดสมควรเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าเรื่องของการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่10บ้านเป้าหมายโดยเฉพาะบ้านแทบปุดอยนี้มีความยุ่งยากลำบากหลายสำหรับถนนหนทางไปมาหาสู่ตัวเมืองแต่ถึงอย่างไรก็ตามโครงการส่งเสริมกสิกรรมยืนยงเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเพิ่นก็ยังเข้าไปหาประชาชนไปฮอดไปถึงเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้พัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือนับดีขึ้นทะลักกาวโดยการร่วมมือร่วมใจจากเบื้องหลังนี่แหละเนาะนั่นก็คือโครงการกสิกรรมป่าไม้เมืองล่วงน้ำทาเพิ่นได้นำพาเฮ็ดให้ประชาชนนั้นได้มีเทคนิควิชาการในการผลิตกสิกรรมและก็มีความรู้ด้านอื่นๆอีกเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงมาฮอนนี้เวลารายการเพื่อสาวกสิกรได้หมดแล้วขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่รับฟังรายการมาตลอดข้อความสุขโชคดีเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการท่าวอนอินทซ่อนลาไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นเวลาเดียวกันนี้สบายดี
ที่อยู่ของป่าควงขาดดงนายพานินทาควงขาดดงนาย